นี่ค่ะพี่น้องต้นผักชีได้อายุได้สิบห้ามือกำลังงามเลยค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องมื้อนี้ก็จะมาขอใส่ภาษาอีสานบ้านเฮาเนาะค่ะก็จะมาปลูกอันต้นผักชีแบบง่ายๆแบบบ้านๆเฮาเนาะค่ะปลูกแบบง่ายๆเราเปิดไว้ค่ะอันนี้เมล็ดมันพี่แรงก็ซื้อมาจากร้านพ่อยายแขกนะคะร้านแขกทั่วไปนะคะแล้วว่าตามซุปเปอร์มาร์เก็ตทั่วไปก็มีขายอยู่ในซองนะคะก็เอาเมล็ดมันแบบนี้ค่ะแบบว่าเอาไม่ต้องหลายเนาะค่ะเอาแบบประมาณนี้ค่ะแบบประมาณเกือบจะเต็มฝาแต่มันก็จะได้แบบนี้เนาะค่ะเราก็ใส่เมล็ดเข้าไปในถุงนะคะใส่เทเข้าไปในถุงเลยค่ะนี่แบบเทเข้าไปในถุงแล้วก็ปิดฝาแล้วค่ะปิดฝาถุงแล้วค่ะเรียบๆแล้วก็บุกเมล็ดเนาะค่ะบุกเมล็ดให้มันแตกเมื่อให้มันแตกเพราะมันจะได้เกิดง่ายค่ะนี่มันก็จะแตกออกมาแบบนี้ค่ะนี่เมล็ดมันใส่กระป๋องเอียงก็ได้เลยค่ะพลาสติกเมล็ดมันแบบนี้ค่ะแล้วเราก็เทน้ำใส่ค่ะเราก็แซ่ไปขึ้นหนึ่งแล้วค่ะแซ มาค่ะพี่น้องเมื่อนี้จะพี่แดงจะพามาเบิ่งอันต้นผักชีที่พี่แดงเพาะไว้เนาะจ้าที่พี่แดงอันปลูกเมล็ดมันไว้ในกระถางนะคะนี่ค่ะมันเริ่มใหญ่เมื่อนี้ได้ประมาณ16 15 16มือค่ะเมื่อนี้แต่ว่าเมื่อนี้มันมีแดดเกิดง่ายค่ะพี่น้องเกิดง่ายปลูกง่ายเกิดง่ายค่ะอันนี้2ประมาณ2อาทิตย์ค่ะพี่น้อง2อาทิตย์ก็เกิดแล้วเราเอ้ยกระเพาะไส้นี่ค่ะนี่ค่ะต้นผักชีที่เพาะใส่กระถางน้อยค่ะแล้วก็เพาะใส่ถ้วยแก้วนะอีกกระถางนึงอันนี้มันมีต้นมันมีอันเกิดมาหน่อยนึงค่ะเพราะว่าเนี่ยมันขึ้นมันมีอันคล้ายๆตัวบัดเจเนาะค่ะมันออกมากินมาคุยหาอาหารมันได้มาคุยในนี่ค่ะเมล็ดมันก็เลยหายไปล้มแหลมเกิดล้มแหลมค่ะส่วนอันนี้เป็นต้นหอมเนาะค่ะต้นหอมที่พี่แดงตัดต้นมันไปกินแล้วก็เลยอันในถุงมันก็เลยเอามาช่ำใส่อันกระถางหลังบ้านไว้มันก็เกิดงามคือเก่าค่ะร่องพอแบบพี่แดงเบิ่งแล้วค่ะมันง่ายเรามันกาอันมันเกิดไว้ค่ะอันนี้พอแต่ครบพอแต่เอาเมล็ดมันลงดินประมาณ3 4มื้อเนาะค่ะมันก็เกิดขึ้นมาเลยค่ะแล้วก็
มันกันใหญ่ขึ้นเรื่อยๆนี่ครบ2อาทิตย์ค่ะเนี่ย2อาทิตย์ได้ประมาณ15มื้อมื้อนี้แล้วค่ะแซ่เมล็ดเอาน้ําแซ่เมล็ดมันไว้ขึ้นนึงแล้วก็มักบ่มมันไว้เนาะค่ะ3ขึ้นแล้วค่อยเอาเมล็ดมันมาลงดินนะคะส่วนอันนี้เป็นต้นแรดดิชเนาะค่ะต้นแรดดิชที่อันพี่แดงเอาเมล็ดมันหยอดไว้ในอันกระถางค่ะเนี่ยอันนี้มื้อที่3มั้งมื้อที่3หรือมื้อที่4นี่แหละค่ะมันก็งอกขึ้นมาแบบนี้เกิดง่ายค่ะอันแรดดิชนี่ปลูกง่ายแล้วก็เกิดง่ายค่ะ